กษัตริย์ผู้หานกล้าแกร่งในฐานะจักรพรรดิเนี่ยข้าขอสั่งให้เจ้าไปเดินเล่นกับข้าถ้าเช่นนั้นฝ่าบาทลงโทษหม่อมฉันเถอะยังไงคำตัดสินของฝ่าบาทหม่อมฉันต้องน้อมรับงั้นเจ้าพร้อมจะรับการลงโทษจากข้าหรือยังแล้วเจ้าลงโทษข้าให้กลับอาเมเพราะงั้นมาให้ข้าลงโทษเจ้าที่นี่ซะโดยดีหม่อมฉันทำอะไรผิดเพคะลองคิดดูสิโยดาถ้าเจ้าปฏิเสธเป็นจักรพรรดินีของข้าก็ถือว่าเจ้าเนี่ยผิดคำพูดนี่เป็นการลงโทษที่ไม่ถามหม่อมฉันเลยว่าหม่อมฉันทำได้ไหมอย่ากังวลไปเลยโยดาข้าจะไม่พูดอะไรที่ทำร้ายเจ้าแต่ข้าต้องพูดเจ้าก็อยากลงโทษตัวเองเหมือนกันใช่ไหมล่ะ เจ้าเป็นยอดนักร้องใช่ไหมผมก็อยากจะให้เจ้าเนี่ยร้องเพลงให้ข้าฟังสักหน่อยข้าจะไปหลังจากได้ยินเจ้าร้องเพลงแล้วเพลงตอนนี้น่ะเหรอใช่ก็เพราะเจ้าทำผิดนี่นะจะต้องถูกทำโทษเดี๋ยวนี้ด้วยเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าหม่อมฉันในฐานะจักรพรรดิจะต้องน้อมรับการลงโทษครั้งนี้เอาเนอะร้องเพลงให้ข้าฟังหน่อยสิร้องเลยเจ้าไม่ใช่แค่ภรรยาแต่เจ้าคือราณีราณีที่มีความสามารถราตรีสวัสดิ์ราณีโยดามีอะไรอากาเกิดอะไรขึ้นเจ้าถึงไม่รอให้ข้าทำกิจเสร็จเสียก่อนเลยมีบางคนอยากพบพระองค์บางอย่างไม่สามารถพูดต่อหน้าผู้คนได้ก็ได้เรียกเขาเข้ามาถวายบังคมฝ่าบาทมีเรื่องอะไรว่ามาสิมีบางอย่างไม่ปกติกระหม่อมมีข่าวร้ายเกี่ยวกับน้องเขยฝ่าบาทชาริฟุตดินน่ะเหรอไม่ใช่พะยะค่ะแต่เรื่องนี้เกี่ยวกับอาบูมารีเขาแต่งงานกับน้องสาวของท่านฟาครันนิสาเขาเป็นบุตรเขยของมหาสุจักเพเยคาฟาบาดใช่อาบูมารีกระหม่อมได้ยินมาว่าเขาเป็นนักรบที่เก่งกาจเขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่ฟาบาดข่าวยืนยันมาว่าเขาจะทำศึกกับอัคราอะไรนะ
แม้ว่าเขาจะเป็นญาติของฟาบาทอย่างนั้นน่ะหรอเขาจะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้เขาคิดว่าฟาบาทคงนึกไม่ถึงว่าตัวเขาจะโจมตีอัครเขาก็คงไม่คิดว่าข้าจะเข้าโจมตีก่อนที่จะมาประชิดข้าได้เช่นเดียวกันธนกาสหามุดินมาดูพวกท่านทั้งสามเป็นผู้บัญชาการที่เก่งฉกาจจงจัดการมันก่อนที่มันจะโจมตีเราได้น้อมรับพระบัญชาไปเยอะครับอาบูมารีคนไม่สามารถเปลี่ยนแต่ข้าจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาด้วยตัวข้าฟาบาทยังไม่พอใจกับการลงโทษเมื่อคืนอย่างนั้นเหรออะไรพาพระองค์มาที่นี่แต่เช้าเพคะข้ารู้จะเป็นนักร้องที่ดีแต่ข้าไม่ได้อยากฟังเจ้าร้องเพลงในตอนเช้าหรอกนะไม่ใช่เมื่อคืนนี้ข้าทำของสำคัญหายก็เลยจะมาหามันซะหน่อยอยู่นี่ไงเจอแล้วอยู่นี่เองมันไม่แปลกเรื่องราณีโยดข้าทำกลิ่นของข้าหล่นที่ห้องของเจ้าแต่เจ้าไม่บอกข้าเลยนะเจ้าชอบการอ่านไม่ใช่เหรอเคยได้ยินเจ้าอ่านให้ซาลิมาฟังกำลังอ่านอยู่หรือไงนี่นะนี่คือบัตวาจิต้าข้าได้จำว่าเจ้าอ่านบัตวาจิต้าและจะเข้าใจและต้องจำมันได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับที่ราฮิมอ่านให้ข้าฟังเมื่อหลายวันก่อนนั่นแหละพูดแบบนี้หม่อมฉันไม่ยอมนะในทางกลับกันหม่อมฉันจะสอนพระองค์ด้วยจิตต้าเอาเลยดูสิทำไมฝ่าบาทถึงยังไม่ยอมนำดอกไม้มาถวายพระกฤษณะโมติเกิดอะไรขึ้นน้ำจันไปเก็บก่อนไปเจ้าค่ะโมติที่ข้าถามเจ้าอ่ะเจ้าตอบมาสิทรงอาจจะลืมไปแล้วหลังจากที่พระองค์มาอยู่ที่อัคราแต่ความทรงจำของหม่อมฉันยังดีอยู่วันนี้เป็นวันเกิดราณีจำได้ไหมถ้าอยู่ที่อาเมเราคงฉลองอย่างยิ่งใหญ่แล้วฮะใช่แต่ที่นี่อัคราไม่ใช่อาเมแล้วยังไงล่ะวันนี้เป็นวันเกิดนะทุกสิ่งในวันนี้ซึ่งต่างจากในอาเมนักการให้ทานแก่ผู้ยากไร้พวกเขาจัดพิธีเฉลิมฉลองหม่อมฉันหวังว่าเราจะได้ทำแบบนั้นที่นี่โมติพูดเบาๆข้าไม่อยากให้ฝ่าบาทรู้เรื่องวันเกิดของข้ามีหลายอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางและผู้นักบวชจะไม่เห็นด้วยกับฝ่าบาทเพราะข้าทำไมเจ้าถึงอยากฉลองวันเกิดข้านักน่ะฮะจัดทีก็มีแต่สร้างความสับสนวุ่นวายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจัดวันเกิดให้ข้าที่นี่เนี่ยแต่ว่าราณีหม่อมฉันอยากฟังเจ้าจะต้องสัญญากับข้าก่อนว่าเจ้าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครสัญญาสิสัญญาถ้าประสงค์เช่นนั้นหม่อมฉันก็จะไม่บอกแต่ฉลองในแบบหม่อมฉันได้ใช่ไหมเพคะ เจ้านี่ดื้อรั้นจริงๆไม่เคยฟังใครเลยนะถ้านี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการข้าก็ไม่รังเกียจหรอกราฮิมจะมาในห้องเช่าตนเนอะโกรธข้างั้นเหรอทำไมวันนี้มาทักทายข้าเลยเล่าลืมข้าซะเถอะท่านพ่อข้าไม่มีเวลาคุยด้วยข้ามีหลายอย่างที่ต้องทำจะต้องทำอะไรกันเนี่ยไหนบอกข้าสิข้าจะช่วยได้นะช่วยไม่ได้หรอกท่านช่วยข้าไม่ได้ท่านไม่ได้อยู่ใกล้แม่เล็กโยดาเหมือนกับข้าเรื่องนี้ทำได้เพียงคนสนิทของนางเท่านั้นส่วนคนนอกอย่างท่านอะทำไม่ได้หรอกข้าจะไปเตรียมของขวัญวันเกิดให้แม่เล็กวันนี้มันเกิดราณีโยดาอย่างนั้นใช่แต่นางไม่อยากให้ใครรู้นางไม่ได้บอกเรื่องนี้กับข้าข้าบังเอิญได้ยินเข้าข้าไปก่อนนะข้าต้องใช้ความคิดอ่ะข้าจะทำอะไรดีๆให้แม่เล็กโยดามีความสุขข้าจะไปหาของขวัญที่พิเศษที่สุดมาทำให้นางแปลกใจอีกอย่างท่านห้ามบอกใครเพราะว่าเรื่องนี้
มีมอติรู้เพียงคนเดียวก็ได้ข้าจะไม่บอกใครงั้นข้าไปนะวันเกิดราณีโยดานั้นออกไปก่อนบอกข้ามารุขยาว่าจะโกรธเรื่องอะไรเนี่ยหม่อมฉันเข้าใจเลยว่าฝ่าบาทโกหกทำไมหรือว่าโยดาโกหกหม่อมฉันข้าจะโกหกเจ้าได้ยังไงรุขยาเจ้าก็รู้ดีนี่โยดาเป็นห่วงเจ้าข้าไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องไปกังวลในเรื่องนี้นักมันบอกความจริงมาคืนนั้นทรงทำอะไรกับโยดาบ้างข้ารู้ว่าเจ้าย่อมรู้ดีกว่าข้าอย่ามาถามข้าแบบนั้นเลยช่างเถอะเห็นข้าละถามเจ้าจริงๆนะรุขยาถ้าอย่างนั้นเจ้าบอกข้ามาสิว่าคืนนั้นฝ่าบาททำอะไรกับเจ้าบ้างทรงเคารพสิทธิและรักษาสัญญาที่ให้กับข้าฝ่าบาทไม่ได้ทำในสิ่งที่เจ้าคิดถ้าเป็นเช่นนั้นโยดาก็พูดความจริงใช่เจ้าเป็นเพื่อนข้าและในความเป็นเพื่อนเรื่องนี้ย่อมได้รับความเป็นธรรมนี่เป็นภาพเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนและหม่อมฉันไม่ต้องการให้บุคคลที่สามมาให้ข้อมูลเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วหม่อมฉันจะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นอีกขอไข่เพคะราณีน้ำพร้อมและเพคะทำอะไรกันที่นี่แต่เช้าน่ะสมปรารถนาของเจ้าในวันเกิดนะโยดาเทพธิดาจงประทานพรให้เจ้าอายุยืนพี่โยดาข้าร้อยพวงมาลัยสำหรับวันเกิดพี่เลยนะข้าร้อยเองกับมือเลยนี่ไงสำหรับวันเกิดพี่นี่คือของขวัญจากข้าคือผ้าคลุมข้าเลือกสีนี้ให้พี่นะช้าก่อนสุกัญญาข้าขออธิษฐานก่อนนะพวกเราขอมอบพรนี้แด่เจ้ารับมันเร็วเข้าสิวันนี้เป็นวันเกิดของเจ้าเราจะบริจาคเงินเท่ากับน้ำหนักเจ้าพี่โยดาบอกข้าสิพี่เนี่ยชอบของขวัญนี้ไหมชอบหรือเปล่าเป็นของขวัญที่วิเศษที่สุดข้าไม่ได้ชอบวันนี้เพราะข้าได้รับของขวัญมากมายแล้วนะแต่ข้าชอบวันนี้เพราะข้าสามารถทำอะไรก็ได้ที่ข้าอยากจะทำและท่านแม่ก็ไม่ดุข้าด้วย แต่ข้าจะไม่อนุญาตให้เจ้าออกจากวังนะถึงแม้ว่าจะเป็นวันเกิดของเจ้าเตรียมตัวเร็วเข้าเถอะท่านพ่อกับพี่เจ้ากำลังทำพิธีบริจาคเงินอยู่นะ อะไรที่นี่สุขสันต์วันเกิดนะโยดาลูกรักยิ้มเข้าไว้สิโยดาวันนี้เป็นวันมงคลนะเรื่องนี้พวกท่านรู้ได้ยังไงกันอ๋อข้ารู้แล้วโมตินางเป็นคนบอกพวกท่านใช่ไหมดานีหม่อมฉันรู้ดีทรงมักจะโทษหม่อมฉันทุกเรื่องหม่อมฉันขอสาบานว่าหม่อมฉันไม่ได้บอกเลยจริงๆนางไม่ได้บอกพวกเราเลยแล้วใครเป็นคนบอกล่ะอับบาเป็นคนบอกเราเองจ้ะ
ฝ่าบาทบอกเลยแล้วฝ่าบาททรงทราบได้ยังไงพระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่รู้ได้ยังไงหรอกนะประเด็นก็คือตอนนี้พวกเรารู้แล้วหรือพวกเราอาจจะรู้สึกแย่ถ้ามารู้เรื่องนี้ทีหลังข้าไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นโยดาโยดาที่รักข้าอยากจะเฉลิมฉลองวันเกิดเจ้าอย่างยิ่งใหญ่เลยข้าจะมอบความสุขและความรักให้แก่เจ้าเหมือนที่เจ้าได้รับความรักเมื่อตอนที่เจ้าอยู่กับครอบครัวของเจ้าที่อาเมยังไงล่ะหม่อมฉันได้รับสิ่งนั้นแล้วเสด็จแม่อะไรเนี่ยทำไมของขวัญมากมายอย่างนี้ล่ะพี่สะใภ้นี่เป็นวันเกิดของท่านจะต้องขอของขวัญมากกว่านี้สิถึงจะถูกแต่ข้ารู้แล้วว่าข้าจะให้อะไรแก่ท่านนะบอกได้มั้ยว่าพี่ข้าให้ของขวัญอะไรกับท่านน่ะฮะข้าเชื่อว่าไม่ว่าฝ่าบาทจะให้อะไรต้องเป็นของที่พิเศษแน่เร็วเข้าโยดาพิธีจะเริ่มแล้วการบริจาคเงินเหมือนที่อาเมก็จะจัดขึ้นที่นี่ขอหม่อมฉันพูดอะไรหน่อยได้ไหมหม่อมฉันรู้สึกซึ้งใจมากทุกคนควรมีแม่แบบพระองค์ทุกคนออกไปก่อนสุขสันต์วันเกิดนะโยดาฝ่าบาททรงทราบได้ยังไงเจ้าถามอะไรอย่างนั้นวันนี้วันเกิดเจ้าแต่เจ้าดูอารมณ์ไม่ดีตลอดเวลาเลยนะพระองค์จะตอบหม่อมฉันได้หรือยังฝ่าบาทคอยจับผิดหม่อมฉันอยู่ใช่ไหมไม่เลยโยดาข้าไม่เคยทำอะไรผิดแบบหม่อมฉันรู้แล้วใครกันที่มาที่ห้องของหม่อมฉันและแอบฟังการสนทนาของหม่อมฉันล่ะเพคะถ้าจะรู้แล้วอย่าลงโทษเขานะโยดาหม่อมฉันจะตัดสินเองบอกหม่อมฉันว่าใครเป็นคนบอกนี่ไงนักสืบของเจ้าราฮิมเจ้าเองเหรอเจ้าแอบฟังข้าคุยกันด้านนอกอย่างนั้นเหรอไม่นะท่านคุยกันอยู่ด้านนอกแต่ข้าเล่นอยู่แถวนั้นนานแล้วอ่ะเอาละเอาละทำไมเจ้าถึงบอกเรื่องนี้กับฝ่าบาทล่ะฝ่าบาทถามข้าข้าก็เลยบอกไปตอนนี้ลืมความโกรธไปก่อนดูว่าข้าให้อะไรท่านเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยวันนี้ข้ากำลังเรียนภาษาอูรดูข้าเขียนคำว่าสุขสันต์วันเกิดเป็นภาษาอูรดูมันสวยมากเลยเป็นของขวัญที่น่ารักมากขอบใจนะงั้นข้าไปขี่ม้าก่อนนะข้าขอตัวอย่างน้อยตอนนี้เจ้าก็มีความสุขแล้วและข้าหวังว่าเจ้าจะไม่โกรธข้าแล้วใช่ไหมและข้าหวังว่ามันจะไม่เป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าหรอกนะวันเกิดของเจ้าจะได้รับการฉลองเหมือนที่อาเมนั่นคือเหตุผลที่มีพิธีในตอนเย็นวันนี้แต่ว่าหม่อมฉันไม่ต้องการมีบางสิ่งที่ควรจะทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นครับไม่เพียงแต่เจ้าเป็นภรรยาของข้าแต่ยังเป็นสะใภ้คนโปรดด้วยและข้าขัดท่านแม่ไม่ได้เจอกันตอนเย็นนะลาก่อนโยดาแต่งงานออกไปจากเมืองนี้และข้าแน่ใจว่าโยดาจะไม่มาร่วมงานในวันนี้ถ้าข้าร้องไห้
โยดาจะต้องไม่มีความสุขแน่ใช่ไหมนาวตีทำไมโยดาไม่มาเราจะบริจาคเงินเหมือนที่ทำในอาเมมันจะสำเร็จได้เมื่อนางมาที่นี่บารมานเจ้าคิดว่าวันเกิดของโยดาจะถูกจัดขึ้นที่นี่เหรอใช่ท่านแม่นั่นคือสิ่งที่ทำให้ข้ามีความสุขจนถึงเวลานี้ราณีของอินเดียอยู่ที่นี่โยดาจะไม่คิดถึงแม่ของนางนางจะจัดการในวันนี้ได้ข้านั่นแหละข้าไม่เสียใจหรอกแต่ท่านแม่คิดถึงโยดามากและน้ำตามันก็ไหลออกมาเองข้าไม่เคยให้ของขวัญนางเลยข้าทำอะไรไม่ได้เลยข้าคิดว่ายังไงท่านแม่ถึงแม้ว่าของขวัญจะไม่ถูกส่งถึงโยดาแต่ว่าความรักของเราจะต้องถูกส่งถึงโยดาแน่นอนทรงคิดถึงอามีเลยพี่คะใช่โมติความรักของทุกคนในครอบครัวของข้าข้าแค่คิดถึงมันและรอดูแม้จะไม่ได้อยู่ที่นั่นท่านพ่อท่านแม่และทุกคนจะร่วมฉลองวันเกิดด้วยกันเพคะพวกเขาจะจัดงานเลี้ยงและร่วมร้องเพลงกันพวกเขาจะมอบของขวัญให้พระองค์ราณีโยดาเพคะมีของขวัญกับจดหมายจากครอบครัวที่อาเมเพคะความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่จากพ่อแม่เพื่อโยดาลูกรักของเราโยดาที่รักนี่เป็นวันเกิดแรกที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พวกเราอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดในอาเมหรืออัคราบ้านของเจ้าเป็นดวงใจของพ่อและแม่เราจะส่งความรักของคนในครอบครัวชิวานีส่งพวงมาลัยที่ร้อยเองกับมือมาให้ขอให้อายุยืนยาวมีความสุขด้วยพรนี้จากพ่อและแม่ของเจ้าขอข้าดูหน่อยจดหมายจากดาวกาเพคะราณีจดหมายของสุกัญญาคำอวยพรให้พี่โยดาจากสุกัญญาทรงทำยังไงจะฉลองวันเกิดคนเดียวเหรอข้าก็มีของขวัญให้ด้วยนะอย่าเพิ่งรับจากคนอื่นพี่ต้องรับของขวัญจากข้าก่อนพี่โยดารับของขวัญเล็กๆน้อยๆจากสุกัญญาขอให้สมหวังในทุกความปรารถนามาดูกันว่าสุกัญญาส่งอะไรมา
ระราณีโยดาอยู่ในอาร์มีพระราชาก็จะทำการบริจาคเช่นเดียวกันข้าคิดว่าเพราะความสุขโยดาก็เลยมีสีหน้ายิ้มแย้มเครื่องประดับที่ทำจากทองเอาไปมอบให้กับประชาชนพระองค์จะตัดอะไรไปคะทรงคิดว่าฝ่าบาททำบางอย่างใช่ไหมแต่มีบางอย่างที่หม่อมฉันไม่เข้าใจทั้งครอบครัวให้ของขวัญพระองค์แต่ว่าฝ่าบาทไม่ให้อะไรพระองค์เลยน่ะฝ่าบาทจะทำอะไรหรือไม่รู้ว่าราณีชอบอะไรแต่ข้าต้องรู้ให้ได้เพราะการคิดของฝ่าบาทมีจำกัดทรงไม่สามารถคิดอะไรได้มากไปกว่าความมั่งคั่งทองเงินเพชรและอัญมณีถ้านอกเหนือจากสิ่งนี้ข้าก็ไม่ได้รับจากเขาหรอกฝ่าบาทฝ่าบาทฝ่าบาทมีอะไรรุกขยะข้าไม่เคยเห็นเจ้ากระสับกระส่ายที่จะมาเจอข้าแบบนี้มานานถ้ามันไปหาข้าที่ห้องเมื่อ2นาทีก่อนแล้วเจ้ามาแบบกระสับกระส่ายเช่นนี้ตอนที่เจ้ามุ่งมั่นกับงานที่ฮาเลมน่ะจริงไหมนั่นคืองานของหม่อมฉันฝ่าบาทมันเป็นหน้าที่ของหม่อมฉันและแม้บางครั้งหม่อมฉันต้องทำให้รอมันเป็นเพียงเพราะว่าหม่อมฉันอยากให้สถานะของการเป็นราณีที่พิเศษสำหรับฝ่าบาทเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้พระองค์วันนี้มีอะไรเรารุกขยะวันนี้พระองค์ทรงลดสถานะของตัวเองลงนะสิด้วยการจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่โตให้ราณีโยดาทรงพิสูจน์แล้วว่าหม่อมฉันไม่มีสถานะเหมือนเดิมน่ะรุกขยาดนี่เป็นครั้งที่สองที่ข้ารู้สึกหวาดระแวงหม่อมฉันเคยบอกฝ่าบาทแล้วว่าหม่อมฉันไม่ได้ริษยาใครและไม่กลัวการสูญเสียพระองค์ด้วยแล้วทำไมเจ้าไม่สงบลงซะบ้างเจ้ากลัวทำไมนี่รุกขยาดเพราะหลังจากงานเลี้ยงในวันนี้ความคิดของทุกคนจะเปลี่ยนไปในฮาเร็มและในวังแห่งนี้ราณีโยดาคนนั้นจะมาแทนที่ของหม่อมฉันไม่มีทางรุกขยะจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นราชินีที่พิเศษกว่าใครเพิ่มไม่ได้เพราะว่าเจ้าเป็นเพื่อนกับข้าหรอกแต่เพราะไม่มีใครมีคุณสมบัติเพียบพร้อมแบบเจ้าแม้แต่โยดาเพราะไม่มีใครสามารถคว้าตำแหน่งและสิทธิที่เป็นของเจ้ามาได้เลยโยดาก็ทำไม่ได้เพราะข้าได้อธิบายเรื่องนี้กับนางไปแล้วนะเจ้าไม่ต้องห่วงลุกไงล่ะทำไมฝ่าบาทจัดงานนี้เลยพี่คะเพราะมันเป็นความปรารถนาของท่านแม่รุขยารุขยาเรื่องของเราไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้และมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ด้วยนะอะไรก็ตามที่เจ้าปรารถนาเจ้าควรจะได้และทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเสมอถ้าเจ้าโกรธข้าจะทำให้เจ้าหายโกรธข้าจะนำน้ำกุหลาบเชอร์เบทมาให้เจ้าทุกวันทุกวันเลยไม่เอาหน้าคนที่ยังโกรธเลยนะนี่ไงขอโปรดเจ้าไม่ใช่เหรอเอาสิดื่มไหนบอกสิร้านนี้คนพิเศษต้องการอะไรอีกแล้ว
ทรงรู้วิธีปลอบใจหม่อมฉันเป็นอย่างดีในฐานะจักรพรรดิเมื่อฝ่าบาทจัดงานฉลองนี้เพราะความประสงค์ของเสด็จแม่ฝ่าบาทบอกได้ไหมว่าพระองค์จะประทานของขวัญอะไรให้ราณีโยดาตอนนี้ไม่นะอย่าบอกหม่อมฉันนะว่าฝ่าบาทยังไม่ได้คิดว่าจะประทานอะไรให้ราณีโยดาหรือว่าภรรยาสุดที่รักลุกขยาต้องคิดเรื่องนี้ให้ด้วยนะฮะไปเอาสร้อยคอของข้ามาให้ข้าสิเร็วด้วยนะนางจะได้รู้ว่าจักรพรรดิอัคราประทานของขวัญชิ้นนี้เขาชอบจังเราแบบนี้นี่แหละรุกขยาเจ้ารู้ดีว่าตอนนี้จักรพรรดิอย่างข้าต้องทำอะไรมากที่สุด พระเนตรสิพิคะโมติที่ข้าอยู่ที่นี่ได้เป็นเพราะพระชนนีทรงดูแลข้าดีมากเหลือเกินพระนางจะให้แก้วแหวนเครื่องประดับข้าก็ได้แต่ทรงรู้ใจข้าดีว่าในบรรดาของขวัญเหล่านั้นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดก็คือการได้สิ่งนี้กษัตริย์แห่งอินเดียจักรพรรดิจาลาลุดดินมูฮัมหมัดอักบาร์เสด็จแล้วถวายบังคมฝ่าบาทวางไว้ตรงนั้นแหละโทษนายโยดาที่ข้ามอบของขวัญให้ช้าไปข้าคิดไม่ออกเลยว่าจะมอบอะไรให้กับเจ้าดีทำไมล่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฝ่าบาทให้ของขวัญใครหม่อมฉันรู้ว่าทรงมอบของให้คนอื่นมามากแล้วทำไมฝ่าบาททรงต้องคิดเยอะด้วยล่ะข้ากลัวเจ้าจะไม่ชอบความชอบของเจ้าอาจจะแปลกอย่างคำถามของเจ้าก็ได้จริงไหมเมื่อไหร่จะเลิกล้อหม่อมฉันเล่นสักทีข้าจะเลิกก็ต่อเมื่อเจ้าเลิกทำหน้ามึง ช่างเถอะคุยเรื่องของขวัญต่อดีกว่าหลังคิดอยู่นานข้าก็ได้ของขวัญชิ้นนี้มาและข้าเชื่อว่าจะต้องชอบมันแน่ๆของขวัญของฝ่าบาทเลยก็คงเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเงินทองแล้วก็เพชรพลอยแต่ฝ่าบาทเพิ่งตรัสเองว่าทรงไม่เข้าใจหม่อมฉันดีแล้วฝ่าบาทรู้ได้ยังไงว่าหม่อมฉันจะชอบของขวัญชิ้นนี้เนี่ยพักหลังวันนี้ข้าได้รู้ว่าเจ้าชอบและไม่ชอบอะไรบ้างข้าบอกได้แค่ว่าเจ้าต้องชอบมันแน่แล้วถ้าหม่อมฉันไม่ชอบของขวัญล่ะแต่อย่างน้อยผู้ใหญ่ก็เคยสอนไว้ว่าถึงจะไม่ชอบของขวัญที่ผู้อื่นให้ก็ควรจะเต็มใจรับเราไม่ควรดูของขวัญที่มูลค่าแต่ควรดูความตั้งใจของผู้ให้หม่อมฉันไม่ได้สงสัยในความตั้งใจของฝ่าบาทถึงแม้จะมีบ้างที่หม่อมฉันไม่ใส่ใจฝ่าบาทก็ตามแต่ที่หม่อมฉันรู้ก็คือฝ่าบาทไม่มีหัวใจงั้นจงคิดว่าเขามอบของขวัญให้เจ้าด้วยใจเถอะนะเปิดดูเถอะแล้วค่อยพบกันที่งานเลี้ยงนะมาดูเถอะพี่คะว่าฝ่าบาทให้อะไรไม่จำเป็นหรอกโมติดูจากกล่องก็รู้แล้วว่าคงเป็นสร้อยคอเอาไปเก็บซะดูสิพี่คะสวยจังเลยงดงามเหลือเกินฝ่าบาทจะคิดเรื่องที่ต้องใช้ใจมากขนาดนี้ได้ด้วยจริงนะความคิดของฝ่าบาทเนี่ยช่างเดาได้ยากนักข้าเข้าใจฝ่าบาทผิดอีกแล้วนะข้าคิดว่าท่านแม่ให้ของขวัญที่มีค่าที่สุดแล้วแต่คลุยนี่ของพระกฤษณะและขนนกยูงก็ล้ำค่าไม่มีสิ่งใดเทียบได้เลยนี่เป็นของขวัญวันเกิดที่มีค่าที่สุดในชีวิตของข้าเลยนะแบบนี้ก็มีความหมายว่าฝ่าบาทรู้พระทัยพระองค์นะสิราณีอ
พระนีโยดาเสด็จแล้วในวันนี้ขอเชิญทุกท่านเฉลิมฉลองร่วมกันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของราณีโยดาและในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านและผู้คนทั่วทั้งอาณาจักรอวยพรให้ราณีโยดามีแต่ความสุขในชีวิตและเป็นที่รักของฝ่าบาทและทุกคนเริ่มเฉลิมฉลองได้ณบัดนี้จักรพรรดินีเชิญดื่มน้ำผลไม้ก่อนเพคะไม่ละตอนนี้ข้ายังไม่หิวลองดื่มเถอะเพคะจะได้รู้สึกดีขึ้นนะของขวัญของข้าเป็นยังไงบ้างถูกใจเจ้าไหมหม่อมฉันไม่รู้ว่าจะขอพระทัยฝ่าบาทยังไงดีเพคะมันเป็นของขวัญที่สวยงามที่สุดที่หม่อมฉันเคยมีเลยงั้นก็ดีแล้วอย่างน้อยเจ้าก็ชอบของขวัญที่เขามอบให้ในวันเกิดของเจ้าหวังว่านางจะไม่เป็นอะไรนะสบายใจได้เพคะฝ่าบาทนี่เป็นข่าวดีของฝ่าบาทและอาณาจักรโมกุลราณีโยดาทรงตั้งพระครรภ์เพคะฝ่าบาทหลอกข้าเหรอทรงฉวยโอกาสทำไม่ดีไม่ร้ายกับข้าแล้วโกหกข้าแต่ข้าไม่เคยแตะต้องนางแล้วนางจะท้องได้ยังไงกันเนอะหมอเก่งขนาดนี้คงจะไม่วินิจฉัยผิดแน่หรือโยดามีอะไรกับชายอื่นฝ่าบาทโกหกข้าทำไมทรงบอกข้าว่าฝ่าบาทกับโยดาไม่มีอะไรกันล่ะยินดีด้วยยินดีด้วยนะยินดีเช่นกันให้เจ้าปลอดภัยนะโยดาแม่มอบของขวัญให้เจ้าแล้วเจ้าก็มอบของขวัญล้ำค่าที่สุดให้แม่
พวกเราดีใจจนไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วไม่ใช่แค่แม่เท่านั้นแต่เจ้าให้ของขวัญกับคนทั่วราชอาณาจักรยินดีด้วยเพชรกะฟาบาจะได้เป็นพระราชบิดาแล้วยินดีด้วยเพคะยินดีด้วยนะฟาบาทยินดีด้วยอักบาแม่ยินดีด้วยนะลูกทำลายเกียรติข้าแล้วยังมีหน้ารับคำยินดีจากทุกคนอีกคนเลวทรามยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยราณีโยดาทรงตั้งพระครรภ์แล้วนะอ๋อยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยระวังนะเพคะทำใจดีๆไว้จะให้ทำใจได้ยังไงโมติฝ่าบาททรงโกหกและทำลายความเชื่อใจข้าข้าอุตส่าห์ภูมิใจว่าถึงแม้ข้าจะไม่สนิทกับสวามีมากแต่ฝ่าบาทก็ทรงรักษาสัญญาตอนนี้มันพังหมดแล้วโมติทุกอย่างพังหมดเลยขออภัยด้วยราณีหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นหม่อมฉันก็ไม่รู้จะปลอบใจยังไงข้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงโมติข้าจะบอกใครว่ายังไงทุกคนต่างยินดีกับข้าอวยพรให้ข้าคำพูดเหล่านั้นเป็นเหมือนคำสาปเลยภรรยาทุกคนหวังให้สามีเคารพและให้เกียรติต่อพวกนางเราจะเจ็บปวดที่สุดเมื่อได้รู้ว่าสามีของเราทำลายเกียรติเราเหยียบย่ำศักดิ์ศรีโมติฝ่าบาททำให้ความสัมพันธ์ของข้ากับพระองค์แตกหักเด็กในท้องนี้ไม่ได้มาจากความรักแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอัปยศของข้ายังไงก็ตามเราก็ต้องยอมรับความจริงนะเพคะความจริงเป็นดั่งยาพิษเสด็จแม่ทรงดีใจในขณะที่ข้าต้องกลั้มกลืนฝืนทนกับเรื่องนี้ข้าจะแกล้งดีใจต่อหน้านางได้ยังไงทุกคนต่างดีใจที่ได้รู้ข่าวร้ายนี้โมติแต่เขาจะหายเจ็บปวดกับความร้ายของฝ่าบาทได้ยังไงกันฝ่าบาททำลายเกียรติศักดิ์ศรีและศีลธรรมข้าส่งโกหกและหลอกลวงและวันนี้ข้ารู้แล้วว่าความไม่เท่าเทียมเป็นยังไงมอติเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคล้ายกันที่ลาบคบชู้กับราณีโยดาของจักรพรรดิแห่งโมกุลอย่างข้านอกจากจะหักหลังข้าแล้วยังหักหลังอาณาจักรอีกด้วยคล้ายกันนะที่ทำให้โยดาตั้งครรภ์คล้ายกันที่อยากจะลองดีกับข้าเช่นนี้ท่านไม่ได้ข่าวเหรอท่านแม่อับบาจะได้เป็นพ่อคนอีกแล้วคราวที่แล้วนะท่านวางยาทำลายลูกของเขาจนฝันสลายแล้วคราวนี้ท่านจะทำยังไงท่านไปแสวงบุญที่ใดมาแล้วท่านแม่ท่านสวดมนต์ขอพรนั้นใดในมัสยิดนั่นท่านคงไม่ได้สวดให้ข้าเพราะตอนนี้แผนของข้าพังอีกแล้ว
พี่ข้าขอไปคิดดูก่อนข้าต้องทำอะไรแน่ท่านจะทำอะไรได้เลยไหนท่านมั่นใจนักหนาวะในอีกไม่นานอักบาจะเลิกสนใจโยดาและนางก็จะกลายเป็นเพียงของเล่นของอักบาแล้วเป็นยังไงล่ะในทางกลับกันเราต่างหากที่กลายเป็นของเล่นแล้วราณีโยดาจะมาสั่งเราเหมือนกับคนใช้ราณีโยดานะกำลังจะให้กำเนิดองค์ราชทายาทเลยนางจะได้ตำแหน่งเป็นพระชนนีแล้วท่านกับข้าก็คงย่ำอยู่กับที่จังละเป็นแค่คนรับใช้ที่ต้องก้มหัวให้กับพวกมันไปตลอดชีวิตข้าสำนึกบุญคุณท่านทรงโปรดข้าและมอบทายาทของโมกุลให้แก่ข้าแด่สวรรค์ข้าสำนึกบุญคุณท่านทรงโปรดข้าและมอบทายาทของโมกุลให้แก่ข้าขอทรงคุ้มครองความรักของข้าและสามีให้ยืนยาวตลอดไปขอทรงคุ้มครองความรักของข้าและสามี